วันนี้มีคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านะฮะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องของการครบวาระ8ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเวลา10โมงครึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นำคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านมาส่งที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อจะให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยจากนี้ครับก็ต้องจับตาการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่กำหนดว่าจะมีขึ้นในวันที่24ก็คือวันพุธที่24สิงหานี้นะครับว่าวันพุธนี้เนี่ยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมให้ตุลาการทั้ง9พิจารณาหรือจะมีการรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ส่วนทางด้านของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณชวนหลีกภัยก็บอกนะครับว่าคำร้องดังกล่าวเนี่ยก็ลงนามไปตั้งแต่วันโน้นแล้วฮะ19สิงหาที่ผ่านมาแต่ช่วงนั้นนะฮะก็จะติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้แทนส่วนกระแสข่าวที่ว่าการพิจารณาเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายของปี66พยายามที่จะยืดการพิจารณามาจนถึงวันที่23สิงหาซึ่งตรงกับวันที่นายกรัฐมนตรีครบวาระ8ปีและจะนำไปสู่การยุบสภานั้นนะนักข่าวก็ไปถามคุณชวนคุณชวนก็ตอบว่ามองว่าการพิจารณางบประมาณนั้นไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องที่19นี้กันครับส่งไปเลยแต่เมินนี่ไอ้นี่จะคนละเรื่องกันนะฮะคนละเรื่องกันเรื่อง8ปีนั้นก็ฝ่ายค้านได้เสนอมาแล้วนะเราก็รอดูว่าวันนี้ก็จะเช้านี้เช้าที่ไปส่งเป็นทางราชการแล้วก็รอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ายังไงจะรับหรือไม่ก็รอดูทีครับส่วนอนุบาลก็ว่าไปตามปกติครับกฎหมายอื่นก็ว่าไปตามปกติอ่ะนี่คือรู้แรกคือสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่อีกทางนึงเนี่ยก็มีการเดินเรื่องให้กกต.ตีความเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เองทางกกต.มีการพิจารณาคำร้องเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ของนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคาดว่าแนวทางการลงมติในที่ประชุมของกกต.เนี่ยมีเป็น3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1คือจะยุติเรื่องนะครับเนื่องจากว่ากกต.อาจจะมองเอ้ยเหตุมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับอาจจะออกแนวทางนี้หรือเป็นแนวทางที่2นะก็คือเห็นควรยุติเรื่องเพราะส.ส.เข้าชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะครับนี่คือแนวทางที่2นะครับและแนวทางสุดท้ายกกต.อาจจะมีมติและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสุดท้ายก็จะไปเจอที่เดียวกันก็คือจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับ